ผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนี่เป็นถนนมลิวันนะครับผมอยู่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตรงนี้เป็นประตูสีฐานตรงนี้ไปสนามบินครับแล้วก็ด้านขวานี่เข้าเมืองครับผมตรงนี้จะจุดสังเกตนะครับจะเป็นโตโยต้าแล้วก็เป็นเส้นขนานด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภัตตาคารมังกรหลวงครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ไม่ใช่ภัตตาคารมังกรหลวงนะครับแต่ว่าเป็นด้านนู้นนะครับป้ายก็ซีดมากนะครับแทบจะมองไม่เห็นแล้วคือไก่ย่างมิตรภาพเขาสวนกวางครับเป็นเจ้าเก่าแก่ของย่านนี้นะครับครับป้ายทุกอย่างซีดเลยนี่คือปิ้งไก่นะครับจะมีเลเวลของความสุขนะครับแล้วก็การนี่ดูครับไก่เขาสวนกวางนี่เอกลักษณ์ก็คือการแผ่แบบนี้นะครับเอามาปิ้งนี่คือเอกลักษณ์ของไก่เขาสวนกวางนะครับนี่ครับเตาตรงนี้ยังไม่สุกนะครับนี่เดี๋ยวเขารอการปิ้งนะฮะนี่ครับไก่ย่างมิตรภาพเขาสวนกวางโทร0432361930803554077นะครับโอ้โหมีสมัครรับพนักงานเสิร์ฟด้วยใครสนใจนะครับ0915475747ครับนี่ครับหมักไว้แล้วแล้วก็เตรียมเอามาปิ้งย่างครับผมด้านหน้าบอกปลาส้มทอดไก่ย่างปลาเผาทอดมันหมูสับตำปูปลาแกงเห็ดเผาะแกงไก่ใบหม่อนต้มตำไทยไข่เค็มต้มปลาใบมะขามปลาแดดเดียวตำแตงปูปลาครับข้างในติดแอร์ครับนี่ครับเป็นบริเวณบรรยากาศในร้านครับผมเดินตามเด็กเสิร์ฟนะครับมาแล้วครับส้มตำตำยังครับนี่ตำลาวค่ะตำลาวใส่ตำลาค่ะข้าวที่เป็นสีแก้วค่ะดูเมนูร้านนี้นะครับแกงเห็ดเผาะเห็ดเผาะนี่เป็นคำอีสานนะครับถ้าคำเหนือก็คือเห็ดถอบเห็ดเดียวกันนะครับ160ไก่ย่างไก่ย่าง180นะครับส้มตำลาว50ตำไทย55นะครับก็มีตำปูตำซั่วตำเจ60บาทนะครับก็สุ่มอ่านแล้วนะครับลาบหมู80ต้มยำซี่โครง80นะครับไส้กรอกอีสาน80นะครับซี่โครงทอดไก่ทอดเกลือ85ปลาทอดกระเทียมปลาแดดเดียว85ครับมีปลาส้มทอดครับโอ้นี่ปลาอะไรนี่ปลาตะเพียนเนาะปลาหยังครับเนี่ยปลาหยังปลาส้มค่ะส้มปลาตะเพียนอ๋อปลาตะเพียนเนาะค่ะปลาตะเพียนค่ะครับตกลงเป็นปลาตะเพียนจริงๆครับเพราะว่ามีการบั้งอย่างนี้มาครับเพราะว่าปลาตะเพียนก้างเยอะเขาก็ไม่บั้งครับมันเสียของมากเลยนี่ครับมาแล้วครับไก่นี่ครับไก่ย่างเอาส่วนกวางก็มีผักด้วยครับผักแพรวจิ้มไก่จะมี2แบบครับแจ่วกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแล้วก็ที่นี่เนี่ยครับหลังเมนูตรงนี้เนี่ยมีปุ่มกดเรียกพนักงานได้ด้วยนะครับสุดยอดครับพาไปตลอดเลยนะเราก็จะคือโค้ชอยู่ตั้งนานแล้วจะเอาไปเอาไปครับอันนี้ใบอะไรครับใบเขาเรียกตูมมาเลค่ะอะไรนะมะตูมมาเลอ๋อมะตูมมาเลมะตูมประดับอ๋อมะตูมประดับรสชาติเป็นไงออกเปรี้ยวนะสุดยอดมีใบบัวบกด้วยแล้วก็นี่ไส้กรอกอีสานครับมาแล้วครับต้มแซ่บครับอ๋อต้มยำไก่เหรออ๋อต้มยำไก่ครับ
สวยใช่ไหมฮะแล้วก็หมูครับหมูเด็ดเดียวครับครับลาบทอดที่เรากินอะไรทุกมื้อนี่ขึ้นอยู่หมดแล้วก็หอมย่างครับอย่างนั้นได้ปะคะอันนี้ไม่ได้ครับลาบทอดนะฮะอันนี้ก็ไปไปนี่ได้แล้วเดี๋ยวได้กินอยู่อันนี้เนี่ยอร่อยปั๊มพันปลาทอดต้มยำไก่ไม่เหมาะกันจะไม่เหมาะอะไรปลาปลาส้มไก่นี่ต้องใช้มือนะครับเพื่อความสะดวกนะฮะอันนี้มีแล้วแล้วก็ของอีสานเนี่ยเขาจะปิ้งเรามีแล้วนี่ให้มีลักษณะแห้งนะครับเพราะว่าสะดวกแล้วก็เหมาะกับการกินกับข้าวเหนียวนะฮะถ้าจ๋าเดี๋ยวถ้าเดินไปอีกรอบเอาบักนาวหน่อยเนาะเอาบักนาวมันมีร้านนึงเติมเครื่องเต็มที่นี่อะไรครับแกงเห็ดถอดเห็ดเผาะก็คือเห็ดเผาะนะครับอยู่ในดินต้นตูนเนี่ยนั่นแหละกินนั่นแหละมีแต่กระดูกมีไก่เด็ดอร่อยมากครับเจี๊ยบมากกับเราอร่อยโดยละเจี๊ยบโดยละ